สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เป็นเวลา5:16 PMนะครับที่ลอสแองเจลิสนะแต่ผมคำนวณเป๊ะๆให้มันประมาณ2:16ของประเทศไทยวันศุกร์นะครับโอเคมาอัปเดตกันนะเพราะว่าไม่ได้ไลฟ์นานแล้วก็ผมอยู่ที่ลอสแองเจลิสเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่ามาทำอะไร เปิดเทอมแล้วเหรอครับผมสั้นเชียวมีหลายแบบนะครับเป็นทุกอย่างในร่างเดียวอันดับแรกนะครับก็เล่าให้ฟังก่อนเลยนะว่าผมมาที่ลอสแองเจลิสทำไมนะครับมาที่อเมริกาทำไมนะฮะผมจะอยู่ที่นี่นานเลยนะครับนานแบบยังไม่มีกำหนดกลับไทยนะครับผมมาเพราะว่าผมมาทำหนังสือให้เสร็จครับผมมาทำความฝันที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของผมนะครับเป็นภารกิจที่เกิดมาต้องทำให้เสร็จก่อนตายผมมาทำให้สำเร็จนะครับหนังสือภาษาอังกฤษของผมที่ใช้เวลาเขียนมา10 ปีนะครับตอนนี้ต้นฉบับดราฟของมันได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับแล้วก็มาแล้วก็จะต้องพิมพ์ให้คนพิมพ์ที่อเมริกาก่อนนะครับแล้วก็ไปแจกจ่ายไปนะครับในประเทศอื่นๆนะครับแล้วก็มีเวอร์ชันภาษาไทยด้วยแต่ว่าอันนั้นคงอีกนานหลายปีมากๆนะครับใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับหนังสือเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแต่ว่าไม่อยากเล่ามากก่อนที่หนังสือจะเสร็จเพราะว่าพอหนังสือเสร็จแล้วก็จะได้เดี๋ยวผมเข้ามาใกล้ขึ้นจะได้เห็นชัดๆนะครับโอเคเดี๋ยวพอหนังสือเสร็จแล้วก็จะได้สัมภาษณ์แล้วก็ได้นะครับได้แชร์อะไรเพิ่มเติมอีกแน่นอนนะว่ามันเป็นยังไงที่มาอะไรมีอะไรยังไงแต่ว่าใครอยากถามอะไรตอนนี้ก็ได้นะครับขอบคุณมากครับแหมอุตส่าห์จองมีคนรีบจองหนังสือน่ารักจังจริงๆที่ผ่านมาที่ทำหนังสือภาษาไทยทั้งหมดนั้นก็ผมก็ทุ่มเทนะครับแล้วก็ตั้งใจทำจากใจทุกเล่มนะครับแต่ว่าอันนี้คือพวกนั้นคืออันนี้คือของจริงครับผมทำมาเก็บส้มทำมามีแค่บางคนเท่านั้นที่รู้นะครับนั่นนะครับ10 ปีนะครับนับได้เลยนะครับเป็นเวลา10 ปีพอดีนะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้มาทำตามที่ตัวเองตั้งใจเอาไว้แล้วนะครับโดยขั้นตอนต่อไปเนี่ยคือการหาเอดิเตอร์นะครับผมมีคนที่จะวาดรูปให้แล้วนะครับมาเอดิเตอร์นะครับแล้วก็ทำเรื่องวีซ่านะครับอาจจะเปลี่ยนเป็นกรีนการ์ดนะครับเพราะว่าจะต้องมีกรีนการ์ดก็คือเหมือนคล้ายๆซิติเซนของอเมริกานะครับเพื่อที่จะสามารถพิมพ์หนังสือที่นี่ได้กับเป็นเซลฟ์พับลิชชิ่งหรือว่าพิมพ์เองไม่งั้นก็จะต้องไปพิมพ์กับสำนักพิมพ์นะครับอยู่ตลอดผมอยากพิมพ์เองก็เลยต้องนะครับทำกรีนการ์ดให้ได้นะมีคนถามอย่างอื่นอีกว่าอยู่นานไหมอย่างที่บอกว่าอยู่ยังไม่มีกำหนดเลยนะครับเดี๋ยวพอเสร็จวันที่ผมวีซ่าท่องเที่ยวของผมเนี่ยอยู่ไปอีก5 เดือนผมอยู่ที่นี่5 เดือนแล้วก็จะไปเที่ยวอาร์เจนตินาต่อแล้วก็ไปเที่ยวอเมริกาใต้ต่ออีกน่าจะหลัก 3-4-5 เดือนอะไรเงี้ยครับไปดูสุริยุปราคานะครับที่โบโนสไอเรสนะครับอาร์เจนตินาแล้วก็เที่ยวที่นั่นต่อนะครับเรื่อยๆแล้วก็ค่อยกลับไปที่อเมริกากลับมาที่อเมริกาอีกนะครับเพื่อมาทำทุกอย่างให้เสร็จแต่ว่าผมอยู่ตรงนี้ตลอดและนี่คือสิ่งที่อยากบอกทุกคนมากๆว่าอยู่ตรงนี้ตลอดเลยนะครับคือยังมาอัปเดตยังมาพูดคุยอยู่ใน Facebook นะครับอยู่ใน YouTube อยู่ใน IG นะฮะมีอะไรคุยมีอะไรทักทายมาแล้วก็ใครที่มาที่ LA เนี่ยนะฮะมาที่ลอสแองเจลิสหรือมาอเมริกาเนี่ยมาเยี่ยมได้นะครับมาหาผมส่งเมสเสจมานะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันที่นี่เวลาผมไปเที่ยวหลายๆที่ในโลกนี้ผมก็มักจะไปเจอแฟนคลับที่น่ารักนะครับตลอดเลยในทุกที่เลยที่ไปรัสเซียมาก็ไปเจอนะครับแฟนคลับที่น่ารักมากเลยที่นู่นนะฮะก็งั้นใครอยู่ที่ LA นะครับส่งเมสเสจมาหรือใครอยู่ที่แคลิฟอร์เนียซานฟรานซิสโกใครอยู่ที่อเมริกาอยากจะมาเยี่ยมอยากมาเจอก็ส่งเมสเสจมานะครับมาเจอผมได้นะแล้วก็เดี๋ยวผมจะคอยอัปเดตเรื่อยๆนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ใครอยากจะมาเที่ยวแล้วผ่านนะครับก็บอกมานะครับแล้วก็แน่นอนบอกแล้วไม่ได้หายไปไหนนะครับทุกอย่างก็ยังอัปเดตเหมือนเดิมนะครับอยู่ตรงนี้ไม่รักคนไทยรักประเทศไทยมากๆแต่ว่าต้องมาทำภารกิจที่ตั้งใจไว้ให้เสร็จนะครับจำเป็นมากๆนะครับโอเคเดี๋ยว
ลองดูว่ามีข้อความอะไรนะครับน่าสนใจที่ส่งกันมาบ้างนะจากทุกคนนะครับ Vancouver Canada คุณโซอี้ใช่ผมก็ว่าจะไปเที่ยวผมเคยมาอเมริกาอยู่หลายรอบแล้วนะครับแต่ว่าก็ว่าจะไปเที่ยวนะครับแต่อยู่ที่นี่เหมือนกันแต่ว่ารอบนี้จริงๆไม่ได้ใช่เทิงมาเที่ยวนะเพราะมาเที่ยวจนชินแล้วนะครับจนชอบที่นี่ชอบทุกที่แหละที่จริงชอบเที่ยวมากแต่ว่าครั้งนี้มาเป็นเชิงบิสเนสนะครับเป็นเชิงธุรกิจนะครับเป็นเชิงชีวิตเชิงทำฝันให้เป็นจริงมากกว่าโอเคนะครับไหนมีอะไรคุยกันบ้างมาคุยกันพูดคุยกันนะครับไปร้านพี่มิมใครเนี่ยครับมีส่งเมสเซจมาได้นะครับมีเมสเซจดีๆเยอะแยะเลยมีแบบที่ผมเนี่ยที่ขอบคุณอะไรผมก็ขอบคุณเช่นกันดีใจที่ได้ช่วยทุกอย่างนะครับดีใจที่ได้ช่วยทุกคนมากๆเลยนะครับเดี๋ยวถ้ามีหาเวลามาไลฟ์แล้วก็เดี๋ยวมีแผนผมมีแผนที่จะทำอะไรบางอย่างที่นี่นะครับมีแผนที่จะทำหลายอย่างเดี๋ยวทำแล้วเดี๋ยวจะมาเห็นผมไม่อยากไม่ชอบพูดถึงสิ่งที่ทำก่อนจะทำมันแต่ว่าอยากทำมันก่อนให้เสร็จแล้วก็จะได้ให้ทุกคนได้เห็นว่าผลมันเป็นยังไงนะครับโอเคนะก็ไม่อยากให้นานเดี๋ยวเราคุยกันอีกสักประมาณ5นาที10นาทีนะผมมาอัปเดตให้ฟังว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นมีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าไม่ได้อยากให้มันนานมากที่บอกนะครับตอนนี้ตี 5 ครึ่งประมาณแล้วเดี๋ยวจะไปวิ่งนะครับจะไปวิ่งแล้วก็จะออกกำลังกายนะครับอาจจะทำโยคะนิดหน่อยแล้วก็วิ่งเยอะๆวิ่งให้มันโหดๆนะครับอาจารย์ภูตรวจกันบ้านย้อนหลังไหมตรวจนะครับถ้าใครเรียนอยู่ในคอร์สพีโคโลจีของผมก็ยังส่งการบ้านมาได้ตลอดผมดูจะอยู่ตลอดนะครับคุณทัศนะเป็นหนังสือที่ทำนานมากมันต้องพิเศษมากขอบคุณมากครับที่เข้าใจถูกต้องครับมันคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตผมเลยแหละซุ่มทำมานานมากนะฮะแล้วก็ยิ้มหน่อยเหรอขอเรื่องขำขันยิ้มนะผมยิ้มอยู่ตลอดนะครับเมื่อกี้กลับมาเรื่องเมื่อกี้ใช่จะวิ่งแล้วก็ผมพูดอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วนะครับโอเคมันอีกนานนะแล้วมีคนถามมาว่าเมื่อไหร่ที่จะออกมาพิมพ์เป็นรูปเล่มหลังจากนี้ต้องทำอีกเยอะเลยครับแล้วก็ต้องอีดิตแล้วก็ต้องสร้างฐานในต่างประเทศนะครับผมกำลังจะสร้างฐานมาแฟนเพจในต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกประมาณน่าจะไม่เกิน2ปีนะครับถ้าอย่างเร็วสุดๆเลยก็ไปปีกว่าแต่ว่าน่าจะประมาณ2ปีเพราะมันขั้นตอนมันจะเยอะมากในการทำให้เสร็จนะมีถ้าจะเล่าให้ฟังก็เป็นความฝันอันหนึ่งที่จะทำให้นะครับคนไทยหรือว่าประเทศไทยนะครับมีฝรั่งมองในทางที่ดีมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโดยที่แบบผมอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือด้วยนะครับตรงนี้ให้คนไทยได้แบบมี reputation หรือว่าชื่อเสียงที่ดีนะครับในต่างประเทศมากขึ้นนะครับจะทำให้ดีที่สุดเอาละถ้าไหนมีอะไรถามกันมาผมจะคุยนะครับใครที่มาย้อนหลังก็สวัสดีอีกครั้งนะครับมีอะไรพิมพ์ส่งมาทางข้อความได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาอ่านนะแล้วก็ตอบนะครับเท่าที่ตอบได้คนชอบทักกันเรื่องเปลี่ยนลุคชอบทักกันเรื่องทรงผมเรื่องหน้าผมเป็นทุกอย่างเลยครับผมเป็นทุกอย่างเป็นไม่ได้ผมจะเบื่อเป็นคนค่อนข้างจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรตลอดเวลาค่อนข้างจะต้องออกจากคอมฟอร์ทโซนนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าพื้นที่สบายมีไว้ให้คนตายอยู่นะครับนะฮะถ้าจะฝากข้อคิดก็โอเคอยากจะแชร์ว่ามือที่เกาะกลุ่มความสบายไว้ย่อมไม่ว่างพอจะเอื้อมคว้าความยิ่งใหญ่มาครอบครองนะครับนี่คือข้อคิดที่ผมอยากจะฝากไว้ในไลฟ์นี้นะจำไว้นะครับทุกคนผมจะพูดให้ฟังอีกครั้งนะฮะว่ามือที่เกาะกลุ่มความสบายไว้ย่อมไม่ว่างพอจะเอื้อมคว้าความยิ่งใหญ่มาครอบครองถามว่าผมรู้สึกเขาเรียกว่าลำบากไหมที่จะต้องมานะครับทะเยอทะยานหรือว่ามาเขาเรียกภาษาอังกฤษว่า hustle ก็คือมาแบบทำอะไรแบบโอ้ยสู้ชีวิตอยู่ที่นี่นะครับเพื่อที่จะทำหนังสือภาษาอังกฤษออกมาให้ได้แบบเป็นเล่มมันหนามากประมาณ6ประมาณ700หน้านะครับแล้วนี่คือเล่มแรกใน3เล่มมันมีทั้งหมด3เล่มนะครับแล้วก็ทำกรีนคาร์ดแล้วก็สร้างชื่อเสียงในต่างประเทศมันจะยากมากกว่าประเทศไทยเยอะเลยแต่ว่าต้องทำครับเพราะว่าผมเป็นคนที่จะก้าวข้ามความกลัวตัวเองตลอดแล้วออกจากคอมฟอร์ตโซนตลอด
ไม่เคยหยุดที่จะพยายามพัฒนานะครับแล้วก็ทั้งชีวิตนี้นั่นก็คือความสุขก็คือการออกจากคอมฟอร์ตโซนแล้วก็ขยายชีวิตตัวเองไปเรื่อยๆนะครับให้ดีให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อจะได้เป็นความภูมิใจของคนไทยด้วยแล้วก็ความภูมิใจของตัวผมเองแล้วก็คนที่รักทุกคนด้วยนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากทุกคนไว้ว่าถ้าคุณต้องการความยิ่งใหญ่คุณลืมไปเลยครับว่าชีวิตคุณจะสบายได้ไม่นานหรอกครับแล้วเดี๋ยวคุณก็จะต้องออกไปฝ่าฟันออกไปต่อสู้ซึ่งมันไม่ได้แปลว่าแย่นะครับมันคือความสุขมันคือความสนุกมากกว่านะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าจงต้องหางานที่ตัวเองรักให้เจอฮะเพราะนั่นแปลว่าเธอกำลังได้มีความสุขทุกๆวันนะครับมันเหมือนกับว่าอย่างที่ผมเคยบอกว่าแบบการที่เราเนี่ยหางานที่ตัวเองรักเจอแล้วทำมันทุกวันเนี่ยมันเหมือนกับคนมาจ้างให้เรามีความสุขโอเคไหมครับเหมือนคนถ้าเราได้ทำงานที่ตัวเองรักก็เหมือนกับคนมาจ้างให้เราพักและมีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นผมมาเจอสิ่งที่ตัวเองรักแล้วผมไม่รู้สึกลำบากไม่รู้สึกทุกข์ไม่รู้สึกเครียดอะไรเลยที่จะต้องทำมันทุกวันรู้สึกดีรู้สึกมีความสุขมากๆด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นแบบก็อยากให้ทุกคนนะครับสนับสนุนให้ทุกคนหาสิ่งที่ตัวเองรักให้เจอแล้วก็พยายามก้าวข้ามความกลัวออกจากคอมฟอร์ตโซนเติบโตทุกวันนะครับแล้วก็ออกจากพื้นที่สบายไปนะครับเพราะพื้นที่สบายมีให้คนตายอยู่นะโอเคนะครับฝากข้อคิดสั้นๆอยากอย่างน้อยเราก็ได้มาคุยกันแล้วนะครับเมื่อกี้มีคนถามนะครับว่าฮาซาระทำยังไงนะฮาซาระก็ยังคุยกับพี่เชนกับชอนอยู่นะครับว่าจะทำข้ามทวีปนะครับได้หรือเปล่านะถ้าทำข้ามทวีปได้ก็เราก็จะทำข้ามทวีปกันแล้วก็มาอัปเดตนะครับโอเคนะก็ขอบคุณสำหรับนะครับกำลังใจแหมไม่เป็นไรหรอกไม่กำลังใจนะครับเก็บไว้เอาไว้ให้กับตัวเองนะครับของผมโอเคมากๆไม่ต้องห่วงชีวิตของผมตอนนี้ดีมากๆใครไม่ทันก็ฟังย้อนหลังนะครับคุณทรายก็มานะครับที่หายจากโรคซึมเศร้ายินดีเป็นกำลังใจให้นะครับทุกอย่างจะดีขึ้นถ้าคุณทรายไม่ท้อแท้แล้วก็นะครับทำพยายามทำทุกสิ่งให้ดีที่สุดเสมอนะครับโอเคนะนั่นก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันแล้วก็มีคำถามสุดท้ายแล้วกันผมตอบถ้าเหนื่อยนะครับเดี๋ยวนะมีคนถามมาว่าถ้าเราเหนื่อยแม้จะทำสิ่งที่รักต้องทำยังไงผมจะบอกว่าถ้าทำสิ่งที่รักแล้วเหนื่อยก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าชีวิตคือการจริงๆชีวิตคือการที่เราจะต้องดิ้นรนนะผมบอกจริงๆว่าอีกชื่อหนึ่งของชีวิตคือการดิ้นรนนะครับถ้าคุณลองมองศึกษาในธรรมชาติคือหลายคนก็อาจจะมีอีกสายนึงอาจจะบอกว่าไม่ต้องดิ้นรนขนาดนั้นเราอยู่เพื่อมีความสุขอันนี้ผมก็เห็นด้วยแต่ว่าด้วยพื้นฐานก่อนดีกว่าด้วยลักษณะของชีวิตด้วยพื้นฐานหลักการคือชีวิตเนี่ยถูกสร้างมาเพื่อให้เกิดการดิ้นรนถ้าเรามองดูนะครับถ้าเรามองดูสารคดีสัตว์หรือว่าลองดูในธรรมชาติเนี่ยทุกชีวิตกำลังดิ้นรนทุกชีวิตกำลังต่อสู้เพื่อจะได้มีชีวิตรอดนะครับเพื่อจะได้สืบทอดพันธุกรรมมีลูกหลานต่อไปแล้วเพื่อจะได้ดูแลตัวเองนะครับได้ดูแลนะครับลูกหลานของตัวเองได้นะครับแล้วก็ถ้าแม้แต่เราไม่ต้องไปดูไกลหรอกครับแค่เปิดก้อนหินมาแล้วก็ดูชีวิตใต้ต้นไม้หรือว่าตรงก้อนหินแถวบ้านเราก็จะเห็นว่ามดหนูแมลงหนอนจุลินทรีย์แบคทีเรียทุกอย่างทุกชีวิตคือการดิ้นรนเพื่อที่จะอยู่รอดเพื่อที่จะหาอาหารเพื่อที่จะสืบเผ่าพันธุ์และดำรงอยู่และสร้างความหมายในแบบของมันนะครับต้นไม้ทุกต้นก็ต้องพยายามที่จะใช้ลงดินใช้ทะลุอิฐหินดินทรายแล้วก็อ้อมนะครับสิ่งกีดขวางต่างๆขึ้นไปลอดม้วนเสาไฟฟ้าผ่านไปทางกำแพงนะครับบ้านแล้วก็แตกใช้ทะลุเข้าไปในสิ่งกีดขวางต่างๆแผ่กิ่งก้านเพื่อจะสร้างออกซิเจนและดำรงชีวิตอยู่ถ้าเราดูชีวิตให้ดีเราจะพบเลยว่าชีวิตคือการดิ้นรนเพื่อมีชีวิตอยู่งั้นอย่าได้ไปผลักไสหรือเกลียดการที่เราเองจะต้องต่อสู้หรือดิ้นรนกับชีวิตนะครับเพราะว่านั่นแหละคือความหมายของมันนะครับความหมายของมันแล้วดีซะอีกว่ามนุษย์เนี่ยไม่ได้เป็นดิ้นรนแล้วไร้ความหมายหรือดิ้นรนแล้วแบบไม่มีสิ่งดีๆตอบแทนกลับมาเหมือนกับนะครับชีวิตที่ไร้ค่าไปวันๆแต่มนุษย์สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้โดยที่สร้างความหมายให้กับโลกใบนี้ได้ด้วยนะครับทำให้ชีวิตอีกหลายชีวิตมีความสุขทำให้ชีวิตอีกหลายชีวิตนะครับมีคุณค่ามีประโยชน์สร้างโลกนี้ให้เจริญนะครับทำให้โลกนี้สวยงามขึ้นได้ด้วยเพราะฉะนั้นตราบใดที่คุณยังมีชีวิตคุณจะไม่อย่าได้คิด
ว่ามันคือความสบายครับผมบอกเลยแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันก็มีอีกสายหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะบอกว่าชีวิตก็สบายครับถ้าเกิดเราใช้ชีวิตเป็นนะถ้าเกิดเรารู้จักปล่อยวางให้อภัยเราไม่ยึดติดนะครับเราเข้าใจชีวิตเรามีเมตตากับตัวเองและผู้อื่นนะครับและถ้าเราติดตามช่องดีๆอย่างคุณเขามีคำตอบ นะครับหรือข้อคิดจากคุณเขาหรืออ่านหนังสือดีๆนะครับอย่าง สมองเศรษฐีสมองทองคำนะครับงานขายคำๆคำๆนะครับผมแซวคำๆเล่นไม่ต้องติดตามใครก็ได้ครับแต่ติดตามคนที่ดีๆนะครับโรโมเดลที่ดีๆแล้วเราก็จะมีชีวิตที่นะครับไม่ได้ยากเกินไปติดตามนะครับพระนิตีนะครับคนที่ให้ข้อคิดชีวิตกับเรานำสิ่งที่ได้เนี่ยมาใช้ผมจะบอกเลยว่าชีวิตมันไม่ได้ยากชีวิตจริงๆแล้วมันอาจจะดูยากในภายนอกแต่ในภายในเนี่ยมันถ้าเราเข้าใจชีวิตอย่างถูกเนี่ยมันจะไม่มีอะไรยากเลยครับมันคือการชีวิตให้จูนใจผมเรียกมันว่าการจูนใจให้ตรงกับความเป็นจริงนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่เราจูนใจจนตรงกับความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับเหมือนคลื่นที่จูนตรงนะครับกับสัจธรรมปุ๊บเนี่ยเราจะชีวิตเราจะพบว่าชีวิตเนี่ยมันเป็นอะไรที่สวยงามงดงามมากๆเลยความเราจะเข้าใจว่าความทุกข์ทั้งหมดมันก็เข้ามาเพื่อที่จะเป็นคำสอนไม่ใช่เป็นคำสาปจำไว้นะครับความทุกข์เข้ามาเป็นคำสอนไม่ได้เป็นคำสาปนะครับแล้วก็ความเจ็บที่ไม่ทำให้เราตายสุดท้ายก็ทำให้เราโตนะครับแล้วก็อีกหลายอย่างมากมายนะครับความลำบากเนี้ยทางสวรรค์ทางไปสวรรค์มันรกทางไปนรกมันเรียบนะครับทุกอย่างเราจะเข้าใจเองว่ามันมีความงดงามในแบบของมันเองมันมีความหมายในแบบของมันเองนะครับความสุขก็ทำเข้ามาทำให้เราส่องสว่างแต่ความทุกข์ก็ผ่านเข้ามาทำสร้างให้เราเติบโตเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันดีหมดนะครับถ้าใจเราจูนตรงกับความจริงโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงณวันนี้ผมก็นะครับเดี๋ยวกินน้ำแป๊บนึงนะครับพูดตอนแรกว่าจะจบแล้วแต่ว่าดีเลยได้ให้ข้อคิดกับทุกคนเลยอยากจะบอกว่าพยายามนะครับเข้าใจว่าเนี่ยผมก็ออกมาเพื่อที่จะมาแบบมาลำบากมาสู้ชีวิตมาดิ้นรนอีกครั้งเพื่อจะได้ทำฝันให้เป็นจริงตราบใดที่คุณยังเดินตามความฝันนะครับเมื่อไหร่ที่คุณยังเดินตามความฝันยังทำสิ่งที่สำคัญอยู่อ่ะไม่มีทางที่มันจะง่ายหรอกครับชีวิตแต่นั่นแหละยากและดีสิ่งมีค่าถ้าง่ายและธรรมดาจะทำไปทำไมโอเคไหมครับงั้นง่ายการปลูกต้นไม้มันก็ยากกว่าการตัดต้นไม้การสร้างคนก็ยากกว่าการฆ่าคนนะครับการเขียนหนังสือก็ยากกว่าการเผาทำลายหนังสือเช่นเดียวกันจำไว้ว่าฉันใดฉันนั้นการสร้างสิ่งที่สวยงามหรือทำสิ่งที่งดงามมันจะยากกว่าเสมอนะครับแต่ว่านั่นก็คือความจริงของชีวิตครับการทำลายการอะไรที่มันไม่ดีครับมันทำได้ง่ายกว่าตลอดเลยแต่อะไรที่มันดีๆยิ่งดีเท่าไหร่ยิ่งมีคุณค่าเท่าไหร่มันยิ่งมีความท้าทายมันยิ่งมีความยากในตัวของมันเองนะครับนั่นคือสัจธรรมของชีวิตซึ่งก็เป็นอีกอันนึงว่าถ้าเราจูนใจตรงกับความเป็นจริงแล้วเราจูนใจตรงกับสัจธรรมแล้วเราเข้าใจความจริงข้อนี้เราก็จะไม่บ่นไม่กลด่าชีวิตแล้วเราก็จะเข้าใจว่าอ๋อไอ้ที่มันยากอ่ะเพราะกำลังทำสิ่งที่มีความหมายอยู่นะครับงั้นจำไว้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ว่าสิ่งที่ง่ายจะนำมาซึ่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่จำไว้นะครับเป็นไปไม่ได้ว่าสิ่งที่ง่ายจะนำมาซึ่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้จงมีความสุขกับมันนะครับแล้วก็ enjoy the journey การเดินทางนี้มีครั้งเดียวชีวิตนี้ใครจะไปรู้ว่าชาติหน้าจะเกิดมาเป็นอะมีบ้าหรือว่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์นะครับที่สร้างคุณค่าให้กับโลกได้อีกเพราะฉะนั้นไหนๆเกิดมาแล้วก็ทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดโอเคไหมครับหลายคนบอกจุดไม่ทันไม่เป็นไรนะครับย้อนกลับไปดูย้อนหลังได้นะครับพอผมก็อยู่ตรงนี้ตลอดโอเคสำหรับข้อคิดและคำคมมาแทรกๆบ้างแล้วก็ขอบคุณมากสำหรับทุกข้อความที่ส่งเข้ามานะครับโอเคเดี๋ยวใกล้จะไปแล้วนะอีกประมาณสัก 2-3 นาทีใครที่ดูย้อนหลังก็อย่าลืมนะครับว่าส่งข้อความเข้ามาหาได้นะครับยิ้มเราอ่อนเขาอยากให้ยิ้มใช่ไหมได้อยากให้ยิ้มหลายคนถามทำไมผมไม่ได้เป็นอะไรนะครับบอกสายตาดูเศร้าทำไมไม่ค่อยยิ้มเปล่าครับพูดดังไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเกรงใจที่นี่มันจะเงียบครับที่นี่ไม่เหมือนประเทศไทยเงียบกริบนะครับเงียบเป็นป่าช้าเลยนะครับ
ต่างประเทศจะเงียบอย่างนี้แหละนะครับเราไม่ควรพูดเสียงดังโวยวายอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่ามันรบกวนคนอื่นเนี่ยเสียงมันจะแบบนะครับไม่ดีเราต้องเกรงใจเขานะครับผมไปทำพูดอะไรเหมือนประเทศไทยไม่ได้นะครับก็ต้องเกรงใจคนนิดนึงผมไม่ได้เป็นอะไรผมมีความสุขดีมีความสุขมากๆมีคนขอกำลังใจนะครับหย่ากับภรรยามา11เดือนง้อจนยอมแพ้แล้วไม่ต้องง้อแล้วครับทำชีวิตถ้าเรานะครับตื้อใครแล้วเขาไม่ยอมกลับมาหยุดครับเพราะตื้อใครแล้วเขาไม่กลับมาแค่ทำชีวิตตัวเองให้มีค่าเดี๋ยวเขาจะมาหาเราเองโอเคไหมครับเหมือนต้นไม้อะต้นไม้มันไม่ต้องอย่างที่บอกมันไม่ต้องถอนรากถอนโคนวิ่งไปหากระรอกวิ่งไปหานกวิ่งไปหาหนูวิ่งไปหานะครับสัตว์ต่างๆแต่ว่าสัตว์ต่างๆก็มาหาต้นไม้เองเพราะต้นไม้มันมีค่านะครับอย่าไปไล่จับผีเสื้อครับสร้างสวนให้สวยงามเดี๋ยวผีเสื้อบินมาหาเองโอเคงั้นอยากไม่ต้องไปง้อเขาแล้วครับยิ่งง้อยิ่งตื้อมันจะยิ่งเป็นหน้ารำคาญโอเคไหมครับก็ทำชีวิตตัวเองให้ดีนะครับสร้างชีวิตตัวเองให้ดีทำสวนให้สวยงามผีเสื้อบินมาเต็มไปหมดเลยครับเรื่องไม่ถูกหรอกจะจับผีเสื้อนะครับตัวไหนนะฮะถ้าเราชีวิตเราดีพออย่างที่ผมบอกจงเป็นไฟไม่ใช่แมงเม่าโอเคไหมครับถ้าอยากประสบความสำเร็จในความรักมันมีหลายเคล็ดลับนะครับแต่ว่าอันนึงก็คือว่าจงเป็นไฟไม่ใช่แมงเม่าโอเคไหมครับแมงเม่ามันบินเข้ากองไฟนะครับมันบินตื้อบินเข้าไปหาบินเข้าไปแล้วก็ไปตายไปเละอยู่ในกองไฟนะครับแต่ถ้าเราเป็นไฟนะครับแมงเม่าเราไปเรียกแมงเม่าคือมันเป็นการเปรียบเทียบมันจะไปมองคนอื่นว่าเป็นแมงเม่าเขาไม่ใช่แมงเม่าแต่ว่ามันเป็นการเปรียบเทียบว่าคนอื่นก็จะบินเข้ามาหาเราเองถ้าเราแบบให้มีความอบอุ่นมีความเร่าร้อนในตัวด้วยนะครับทั้งเร่าร้อนและอบอุ่นในตัวแล้วก็มีแสงสว่างมีนั่นแหละนะครับสิ่งที่เป็นเหมือนกับคุณค่าของไฟที่เรานะครับที่อยู่ในตัวเนี่ยนะครับเราก็จะดึงคนอื่นเข้ามาหาเราได้กองไฟอ่ะครับเวลามันมีกองไฟขึ้นมาในป่าในอะไรคนก็อยากจะเข้าไปเพื่อเอาไออุ่นเพื่อไปหุงหาอาหารเพื่อความปลอดภัยเพื่ออะไรนะครับเพราะฉะนั้นไฟมันดึงดูดคนอยู่แล้วไฟมันดึงดูดอะไรอยู่แล้วแต่เราเป็นแมงเม่าหรือเปล่าหรือเราเป็นกองไฟจงเป็นไฟไม่ใช่แมงเม่าโอเคผมเคยพูดไป YouTube อันนึงแล้วยังมีเวลาเปลี่ยนใจแล้วหลายคนบอกบอกว่าจะไปไม่ไปทีคุยแล้วสนุกไงไม่ใช่อะไรหรอกคือพอคุยแล้วมันก็ได้เจอไม่ได้คุยกับทุกคนมานานนะครับไม่ได้พูดคุยมานะครับไม่ได้เจอกันไลฟ์แบบนี้มานานก็ถือเป็นโอกาสมีคนถามว่ารสชาติน้ำที่ LA เป็นยังไงอร่อยครับ นะครับอร่อยน้ำที่นี่สะอาดกินก๊อกกินน้ำก๊อกได้แต่ผมไม่ได้กินน้ำก๊อกนะจริงๆอย่าไปกินถ้าไม่จำเป็นจริงๆเพราะว่าแล้วก็ใส่ที่กล่องน้ำมันก็จะช่วยให้น้ำสะอาดขึ้นได้นะครับไม่อยากให้ไปเลยมาแล้วมาเยี่ยมสิครับมาเยี่ยมได้นะมาได้โอเคมีคำถามนั้นเมื่อกี้เห็นมีคำถามพี่ครับหมดไฟแล้วก็อยู่ร่วมกับคนที่เห็นแก่ตัวมี2คำถามนะอยู่ร่วมกับคนที่เห็นแก่ตัวทำใจยังไงไม่ให้ทุกข์นะครับอันดับแรกเลยคือเราอย่าเลวเท่ากับที่คนอื่นเลวกว่าเราแต่จงดีกับคนอื่นเท่ากับความดีที่เรามีโอเคไหมครับผมพูดใหม่นะบางคนอาจจะงงนะครับอย่าเลวกับเขาเท่ากับที่เขาเลวกว่าเราแต่จงดีกับเขาเท่ากับความดีที่เรามีโอเคนี่สำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นใครจะมาเลวใครจะมาแย่กับเราถ้าเกิดเราไปเลวตามเขาก็แปลว่าเราก็ไม่ได้ดีอะไรกับเขาเลยโอเคไหมครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ฟังถ้าเกิดสมมุติว่ามีคนมาทำเลวกับคุณมีคนมาทำไม่ดีกับคุณอะแล้วคุณอาฆาตพยาบาทนะครับเกลียดชังเขาก็แสดงว่าใจคุณอยู่ต่ำกว่าเขาเห็นไหมครับถ้าเกิดคุณรู้สึกหงุดหงิดหรือทุกข์นะครับหรือว่านอนไม่หลับไปเพราะสิ่งที่เขาทำก็แสดงว่าจิตใจคุณอยู่เท่ากับเขาแต่ถ้าคุณสามารถที่จะปล่อยวางมันอาจจะให้อภัยหรือก้าวข้ามมันหรือมาเปลี่ยนมันเป็นพลังในการพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นทำตัวเองให้ประสบความสำเร็จโชว์ความสำเร็จให้คนเหล่านั้นดูนะครับแล้วก็ปล่อยไปนะครับปล่อยเขาไปให้เขาไปจมอยู่ในที่ของเขาแล้วก็วันหลังเราอาจจะดึงเขาขึ้นมาจากที่นั้นได้ทำชีวิตตัวเองให้ดีก็แสดงว่าจิตใจเราดีกว่าเขาโอเคไหมครับจำไว้นะครับจำไว้การเกลียดชังคนอื่นนะครับจะทำให้เรายืนในจุดที่ต่ำลงการให้อภัยจะทำให้จิตใจเราสูงขึ้นแต่การเกลียดคนอื่นจะทำให้เรายืนในจุดที่ต่ำลงนะครับเกลียดเขาก็แปลว่าเราต่ำกว่าเขาทุกข์เพราะเขาก็แสดงว่าใจเราอยู่เท่าๆเขาแต่ถ้าเรามีความสุขได้แล้วพัฒนาชีวิตตัวเองต่อแสดงว่าใจเราอยู่สูงกว่าเขาเพราะฉะนั้นใครจะเห็นแก่ตัว
มันคือสิ่งที่เราไปทำอะไรแทบไม่ได้เลยครับถ้าเราเปลี่ยนแปลงเขาได้ก็จงเปลี่ยนแปลงเขาแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้ก็จำไว้ว่าชีวิตของเรานั้นนะครับสำคัญที่สุดสำหรับการที่อันนี้เดี๋ยวบางคนอาจจะเข้าใจผิดผมอธิบายนิดนึงชีวิตของเราสำคัญมากนะครับเพราะว่าถึงแม้เราจะรักคนอื่นได้มากกว่าตัวเราอันนั้นมันก็ดีนะครับมันก็ถือว่าโอเคแต่ว่าอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยเพราะว่าถ้าเราเองดูแลชีวิตตัวเองได้ไม่ดีเราก็จะไม่มีนะครับเวลาและพลังที่จะไปดูแลชีวิตของคนอื่นโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญมากนะครับสำคัญมากถ้าเราเกรงใจคนอื่นเราก็ต้องเกรงใจตัวเองด้วยเพราะเราก็คือชีวิตหนึ่งเหมือนกันนะครับเราเองก็เป็นชีวิตหนึ่งถ้าเราดูแลตัวเองได้ไม่ดีนะครับมันก็เราก็จะเหลือเวลามีไปดูแลคนอื่นได้ยากก็ดูแลให้มองชีวิตเราเหมือนเป็นอีกชีวิตหนึ่งที่เราจะเมตตาครับเหมือนมองเราเป็นคนที่เรารักที่สุดคนหนึ่งเราจะดูแลคนที่เรารักที่สุดคนหนึ่งยังไงเราก็ต้องดูแลตัวเองอย่างนั้นแหละเพราะถ้าเราดูแลตัวเองไม่ได้ดีก็อย่างที่บอกไม่พูดซ้ำแล้วนะครับแต่นั่นแหละคือสิ่งสำคัญที่ผมอยากให้คุณจำไว้นะครับอย่าลืมว่าถ้าเราจะเกรงใจคนอื่นเราต้องถามว่าเราเกรงใจเพราะเกรงกลัวหรือเกรงใจเพราะใส่ใจการเกรงใจเพราะใส่ใจนั้นควรมีและควรทำแต่อย่าเกรงใจเพราะเกรงกลัวเพราะว่ามันจะเป็นการเบียดเบียนตัวเองนะครับการเบียดเบียนตัวเองก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าไม่มีใครจะอยู่กับเราไปนานเท่ากับที่เราอยู่กับตัวเองโอเคไหมครับเนี่ย เราเวลาที่เราตายคนอื่นมานั่งมายืนข้างเตียงนอนในโรงพยาบาลเราได้แต่เขาไม่มาทุกเขาไม่ได้มาอยู่ในตัวเราอยู่ในใจเราไม่มีใครไปอาบน้ำกับเราทุกครั้งกินข้าวกับเราทุกมื้อตามเข้าถ้ำตามเข้าป่าไปทุกที่กับเรานอนอยู่กับเราตลอดเวลานะครับไม่มีหรอกครับมีแต่ตัวเราเองนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยจงเป็นเพื่อนแท้ของตัวเองให้ได้แล้วชีวิตมันจะง่ายขึ้นเองโอเคไหมครับมีใครส่งอะไรมาอีกครับมีใครส่งอะไรมาอีกมีใครถามอะไรมาอีกพรุ่งนี้หนูสอบโอเน็ตน้องนาผามีเทคนิคอะไรที่ทำให้ตื่นมาแล้วสดใสร่าเริงไม่กังวลนะครับเพราะตอนนี้รู้สึกกังวลเนาะความกังวลนั้นอันดับแรกเราต้องเข้าใจว่าเราจะกังวลเฉพาะกับสิ่งที่มันสำคัญสำหรับเราเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นอย่าไปผลักไสความกังวลออกไม่ต้องไปต่อต้านนะครับความกังวลเพราะว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อคิดที่อยากให้จำไว้ว่าสิ่งที่เราต่อต้านจะอยู่นานขึ้นเสมอแต่สิ่งที่เรายอมรับจะดับไปอย่างรวดเร็วโอเคนะครับเดี๋ยวผมพูดอีกทีนึงสิ่งที่เราต่อต้านจะคงอยู่นานขึ้นเสมอแต่สิ่งที่เรายอมรับมักจะดับไปอย่างรวดเร็วโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต่อต้านความกังวลเราบอกว่าอย่ากังวลเคยเหมือนเวลาจะนอนไหมฮะจะนอนแล้วนอนไม่หลับแล้วแบบต่อต้านแบบไม่เอาจะนอนจะหลับให้ได้จะหลับให้ได้ฝืนตัวเองหลับไหมฮะยิ่งไม่หลับยิ่งไม่หลับหนักเลยแต่ในทางตรงกันข้ามพอเราปล่อยวางเราบอกช่างมันเถอะอะไรเงี้ยแล้วทำอย่างอื่นแล้วก็แบบยอมรับไม่หลับก็ไม่เป็นไรรีแลกซ์ผ่อนคลายอะไรไปแป๊บเดียวหลับปุ๊บไม่รู้ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญคือเราต้องอย่าไปต่อต้านความกังวลของที่เรามีนะครับพอเรามีความกังวลปุ๊บแล้วเราแบบอย่ากังวลไม่เอาสิฉันต้องดีกว่านี้ได้ฉันจะหยุดกังวลมันก็คือความคุกเครียดความกังวลความคิดอีกแบบนึงมันก็เหมือนกับเวลาเราพยายามจะหยุดมือสั่นนะตอนแรกเรามือสั่นใช่ไหมครับแล้วเราพยายามจะหยุดมือสั่นเราก็แบบหยุดสั่นหยุดสั่นก็ยิ่งสั่นเข้าไปใหญ่โอเคไหมเพราะเราไม่ได้ยอมรับมันอันดับแรกคือเราต้องยอมรับมันก่อนว่าเอ้ยเรากังวลนะเรากังวลเรามีความเครียดแต่ว่านั่นมันก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ามันแปลว่าเราใส่ใจในอย่างของน้องที่ถามมาคือเรื่องโอเน็ตใช่ไหมครับแปลว่าเราใส่ใจในการสอบนั้นถ้าเราไม่ใส่ใจในการสอบนั้นเลยนะครับเรารู้สึกว่ามันไม่ได้มีค่าสำหรับเราไม่สำคัญเราก็จะไม่กังวลเลยเราก็จะแบบสบายๆกับมันเกินไปทำให้เราไม่ตั้งใจที่จะอ่านหนังสือหรือว่าก็เตรียมตัวนะครับเพื่อที่จะทำให้มันออกมาดีโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญมากว่าเราต้องเห็นคุณค่าของมันก่อนว่าเฮ้ยมันมีคุณค่านะมันที่เรากังวลเนี่ยมันมีประโยชน์เรายอมรับมันเราขอบคุณมันที่มันอยู่ตรงนี้เพื่อทำให้เราเนี่ยได้เตรียมตัวนะครับอย่าลืมว่าความกังวลมันก็เป็นอีกชื่อหนึ่งของความตื่นเต้นแล้วก็เป็นอีกชื่อหนึ่งของความของการเตรียมตัวนั่นแหละครับเรากังวลเพื่อที่ได้เตรียมตัวรับกับสิ่งที่เรามองว่าสำคัญนั่นเองนะงั้นพอเรายอมรับแล้วความกังวลมันก็จะลดลงประมาณหนึ่งอ่ะผมบอกเลยนะครับพี่บอกเลยแล้วอีกอันนึงก็คือว่าเรียนรู้นะครับที่จะทำให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ปล่อยวางจำไว้ว่าทำให้ดีที่สุดแล้วก็จะหยุดกังวลนะครับได้เนื่องจากว่าท่านวอสอนบ่อยๆนะครับคำนี้ดีมากสุดมือสอยก็ปล่อยมันไป
ความกังวลนั้นไม่มีประโยชน์อะไรครับมันมีประโยชน์ในช่วงแรกอาจจะทำให้เราตื่นตัวเตรียมตัวแต่หลังจากนั้นมันไม่มีประโยชน์ละเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าเรายิ่งกังวลมากยิ่งเครียดมากเราจะได้คะแนนดีหรือว่าทำสิ่งนั้นได้ดีขึ้นมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรารู้แล้วว่ามันมาทำหน้าที่ของมันให้เรารู้ตัวแล้วนะครับว่ามันมีประโยชน์อย่างนี้หน้าอะไรเงี้ยนะเราก็สามารถที่จะปล่อยมันไปได้นะครับแล้วก็ให้มันตั้งชื่อให้มันก็ได้มีอันนึงที่ช่วยได้ก็คือตั้งชื่อให้มันอาจจะชื่อน้องอะไรดีล่ะน้องใครช่วยตั้งชื่อความกังวลให้หน่อยชื่อน้องฐานไหมน้องฐานน่ารักดีไหมเหมือนแบบเป็นสีดำๆแต่ว่าเป็นไฟไงฐานมันจะมีไฟร้อนๆไงเหมือนความกังวลมันก็แบบร้อนๆทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องเตรียมตัวใช่ไหมคล้ายๆฐานที่แบบเป็นเชื้อเพลิงให้เราได้แบบทำงานอะไรเงี้ยก็ตั้งชื่อมันว่าน้องฐานอะไรเงี้ยพอความกังวลมาก็แบบเอ้ยสวัสดีน้องฐานอันนี้ได้ผลจริงๆนะฮะมีเป็นหลักการทางจิตวิทยาเวลาเราที่เราตั้งชื่อให้กับอะไรที่เป็นอารมณ์ร้ายๆหรืออารมณ์ลบหรืออะไรที่เราไม่ชอบในตัวเองเนี่ยเราจะเป็นมิตรกับมันเหมือนเป็นเพื่อนกับมันแล้วก็พูดคุยกับมันได้แล้วก็มันก็จะมาทำร้ายเราทำลายเราน้อยลงนะก็แต่ว่าเอามาแล้วเหรอน้องฐานแหมขอบใจนะอุตส่าห์มาเอาไฟมานะครับเอาเชื้อเพลิงมาให้แต่ว่าตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วตอนนี้โอเคแล้วนะครับจะทำให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าทำได้ก็ไม่เป็นไรทำไม่ได้ก็ทำได้หรือไม่ได้เราก็ทำให้ดีที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าสุดท้ายอันนี้อยากจะแชร์ให้กับทุกคนด้วยนะครับว่าอันนี้สำคัญที่สุดเลยในเรื่องการที่เราจะก้าวข้ามความกังวลหรือความกลัวทุกอย่างในชีวิตก็คือว่าชีวิตเราอ่ะถ้าเราทำได้ดีมันก็คือ good แต่ถ้าเราทำได้ไม่ดีมันก็คือ growth นะครับโอเคไหมความ growth แปลว่าการเติบโตนะครับภาษาอังกฤษแปลเป็นไทย growth นะครับ growth ถ้าเราทำได้ดีเราจะถือว่า good ก็คือดีถ้าเราทำประสบความสำเร็จแต่ถ้าเราทำไม่ดีมันก็คือจะสอนเราว่าเราครั้งหน้าเราจะทำยังไงให้ดีขึ้นเราควรจะปรับตรงไหนเราควรจะพัฒนาตัวเองยังไงเราเพราะฉะนั้นมันก็คือ growth ไงครับมันก็คือการเติบโตในชีวิตเราอะนะครับมันจะมีอยู่แค่2 อย่างนี้เองถ้าเราพยายามพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดนะครับมันไม่กู๊ดก็โกรททุกคนจำไว้นะนี่อยู่ในหนังสือสมองทองคำถ้าใครเคยอ่านแล้วสำคัญท่องไว้ตลอดชีวิตเลยอันนี้ช่วยชีวิตผมมาทุกครั้งเลยแล้วจะช่วยชีวิตทุกคนได้แน่นอนไม่กู๊ดก็โกรทโอเคไหมอย่าไปกังวลถ้ามันไม่ดีมันก็ทำให้เราได้เติบโตถ้าเราไม่ประสบความสำเร็จเราก็จะได้อีกประสบหนึ่งคือประสบการณ์เราจะได้อยู่2ประสบเนี่ยครับประสบความสำเร็จไม่ก็ประสบการณ์เราถามว่าถ้าเราอยากประสบความสำเร็จเราต้องอาศัยอะไรเราก็ต้องอาศัยประสบการณ์นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่าไปเกลียดอะไรทั้งนั้นอย่าไปกังวลอะไรมากเพราะว่าทำไปเถอะครับถ้าเราลงมือทำแล้วมันไม่ได้ทำร้ายไม่ได้ตั้งใจทำร้ายคนอื่นไม่ได้ตั้งใจทำร้ายตัวเองเราจะได้ไม่สองไม่ประสบใดก็ประสบหนึ่งไม่ได้ประสบความสำเร็จก็ได้ประสบการณ์ประสบการณ์ก็จะสร้างเราให้เราประสบความสำเร็จในครั้งหน้าต่อไปผมเคยพูดแล้วเคยไปแข่งพูดแล้วตกรอบแรกผมก็รู้สึกแย่ตอนแรกแต่ตอนหลังมันเป็นประสบการณ์ทำให้ผมอ่ะใช้สุนทรพจน์เดียวกันนั้นอ่ะไปประกวดที่อีกประเทศหนึ่งตอนแรกตกรอบที่นิวซีแลนด์ผมไปประกวดด้วยสุนทรพจน์เดียวกันที่ออสเตรเลียได้ที่1 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดสมมุติว่าน้องสอบโอเน็ตหรือทำใครก็แล้วแต่ที่ดูอันนี้อยู่แล้วทำแล้วล้มเหลวเนี่ยมันก็แค่เป็นบันไดอีกก้าวหนึ่งเท่านั้นเองนะครับจำไว้ว่ามันไม่มีลิฟต์ไปสู่ความสำเร็จหรอกครับความสำเร็จมันต้องขึ้นบันไดไปแล้วแต่ละก้าวของบันไดที่เราขึ้นไปก็คือการเรียนรู้หรือประสบการณ์ของเราเองเรา growth ไปเรื่อยๆจนมันกู๊ดหรือถ้าเรากู๊ดเลยครั้งแรกก็ดีแต่ถ้าไม่กู๊ดก็ growth ไปเรื่อยๆแล้ววันนึงมันก็ทุกอย่างมันก็คือความสำเร็จนะครับเราถ้าเราได้เรียนรู้มันก็คือความสำเร็จแล้วจำไว้นะครับว่าถ้าเราประสบถ้าเราได้ในสิ่งที่ปรารถนาแต่มีอัตตาและมีความเย่อหยิ่งความสำเร็จนั้นก็เหมือนความล้มเหลวครับความสำเร็จที่นำมาซึ่งอัตตาก็มีคุณค่าด้วยความล้มเหลวนะครับแต่ในขณะเดียวกันความล้มเหลวที่นำมาซึ่งการเรียนรู้ก็มีค่าเท่ากับความสำเร็จนั่นแหละนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากๆที่ผมอยากให้ทุกคนจำไว้นะครับเป็นสิ่งสำคัญมากจริงๆนะครับผมจะพูดอีกทีนะว่าความสำเร็จที่นำมาซึ่งอัตตานำมาซึ่งความหยิ่งทะนงซึ่งอัตตาก็มีค่าและความล้มเหลวแต่ความล้มเหลวที่นำมาซึ่งการเรียนรู้และพัฒนาก็มีค่าเท่าความสำเร็จโอเคไหมครับท่องตรงนี้ไว้ตลอดแล้วเราจะชีวิตเราจะง่ายมากชีวิตเราจะกังวลน้อยมากเราจะพัฒนาตัวเองเร็วแล้วเราก็จะมีชีวิตที่ดีแบบดีมากๆเลยผมบอกไว้นะครับตรงนี้จำไว้เลยเนาะโอเคอ่ะอีก3 นาทีผมต้องไปวิ่งละนั้นเดี๋ยวผมจะลาทุกคนตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็
ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาอัปเดตนะครับกันก็คิดถึงทุกคนนะครับแล้วก็จะคิดถึงเมืองไทยมากๆเลยแต่ว่าอย่างที่บอกผมก็อยู่ตรงนี้ตลอดนะครับส่งข้อความมาไม่ก็ทักทายมาใครมาลอสแองเจลิสมาอเมริกาอย่าลืมนะครับส่งข้อความมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราอัปเดตกันถ้าเราเจอกันที่นี่ก็เจอหรือเจอที่ไหนก็มันก็จะเจอกันนะครับเอาละทุกคนครับtake care อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพตัวเองดีๆด้วยนะครับนี่คือข้อคิดจากคุณเขานะครับขอให้ทุกคนมีชีวิตที่สุขสงบและทรงพลังสวัสดีครับเฮ้ยกดแล้วไม่ไป